วิงออกมาเลยขาข้างครับผมดีสโตเลยเนี่ยวางทียนทับเข้าใบนี้ลูกค้าเปลี่ยนเยอะมากนะครับนมหัวสั่งเปลี่ยนด้วยนะครับอะไรที่เราทักไปขออภัยนะที่ทักแรงนะครับก็เปลี่ยนหมดเลยนะครับดูสิดูสินะครับพาร์ทแท้โรงงานนะครับอันนี้ก็มาจากช้างหนึ่งตัวนะครับจ้ะปากนะครับก็นี่เลยนะครับเอาเป็นปากที่มีเมทัลลิกตรงรุ่นครับผมจ้ะตัวนี้เดี๋ยวนะตีนี้อันนี้ต้องเปลี่ยนเดี๋ยวนะสักครู่ครับผมปอกสายครับผมโอเคค่อยๆประกอบก่อนครับเดี๋ยวมาดูกันมาพิธีขอฝนกันอีกแล้วจ้ะการใส่ฝาข้างนะครับของโมเดลที่มีรุ่นต่ำกว่าอาร์ไฟลงไปนะครับก็จะมีความลุ้นๆ นะครับอ่ะเราใส่ซิลิโคนเบรดเรียบร้อยนะครับบางทีใส่เราก็ไม่รอดนะจ้ะบางทีมันมีความหน่วงความหน่วงความหนืดมันมีฝุ่นมันมีอะไรเงี้ยคือจำเป็นที่ต้องเคลียร์ออกให้ดีๆนะครับใบนี้ก็คือเคลียร์เรียบร้อยนะครับโอเคมีความฝืดตอนนี้ลื่นขึ้นเยอะเยอะมากนะครับเยอะมากดูดิตัวเนี้ยนะฮะประมาณนี้นะครับต้องให้เขาทำหน้าที่เขาครับเบสซิลิโคนตัวนี้นะครับจำเป็นต้องให้ลื่นประมาณนี้นะครับโอเคได้แล้วจะเริ่มใส่ฝาข้างนะครับตัวนี้พี่เบิกเพิ่มด้วยนะครับพี่ก็เบิกเพิ่มมอสการ์ดเบิกใหม่เดี๋ยวพาไปดูนะครับว่าอะไรแกเบิกอะไรบ้างนะครับ ก็นี่คือฝาข้างนะครับดูกลไกดูสวิตช์เขานะครับ
หมวกทำแล้วทำจบแล้วเลี่ยมเลี่ยมขึ้นแบบโหผิดรูปเลยอ่ะ เปลี่ยนลุคได้เลยนะครับนี่นะดูไปพร้อมๆกันซาวเขาบอกเราได้โอเคจ้ะมาเริ่มใส่ก่อนตรงนี้เราก็ใส่ซิลิโคนเบสลงไปแล้วคาไว้เท่านี้ก่อนนะครับในจุดนี้ก็ให้ค้ำไว้รอดไหมอย่านะจ๊ะอย่านะจ๊ะหนูหนูอย่านะจ๊ะอึบโอเคครับผมโอเคครับอยู่ในโพสิชันที่ดีและถูกต้องนะครับมาพามาดูนะครับสิ่งที่พี่เขาเปลี่ยนไปบอกเลยครับทั้งใบไหมเกือบนะฮะเกือบเกือบเกือบได้จ้ะโอเคจะพามาดูนะปึ๊บปึ๊บเพียบบอกเลยเพียบนะครับจ้ะนี่อีกนี่อีกโอเคจ้ะโอโซนสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวเราไปปิดจ็อบกันครับผมเสร็จจบพร้อมส่งกลับครับผมอะไรอ่ะไฟนิกกี้ GP2 ให้ดูรอบๆก่อนนะครับฟื้นฟูเรื่องของสภาพสีนะครับด้วยการ PCS ครับแล้วเซรามิกโค้ตขึ้นมานะครับบอกเลยนะจ๊ะโคตรอะไรในเรื่องของสีน้ำเงินน่ะคือโคตรแบบโคตรชอบอ่ะโคตรรักนะครับจ้ะใบนี้นอกจากฟื้นฟูในเรื่องของสีแล้วนะครับภายในครับคือรื้อทำใหม่แล้วเปลี่ยนด้วยนะครับบางจุดนะออกสายรัดคางครับหนวมแก้มครับเมาส์การ์ดครับปากครับขอบยางครับหลุดบลุยมาเก็บใหม่ให้หมดนะครับแลมไม่เปลี่ยนนะครับแอลวิงยังไม่ได้ถามเจ้าของแต่แอลวิงบอกเลยว่าของหมดนะครับตอนนี้คือของหมดนะครับแล้วก็จุดนี้นะครับเลี่ยมๆจ้ะสวยเนาะสวยมากนะครับแล้วจะบอกว่า GP2 ใบเนี้ยเฮ้ยพี่คือพี่เหลืองน้อยอ่ะโดยปกติแล้วว่าโอ้ยต้องโดนขนแกะแบบขนแกะที่แทบจะทีสเต็ปอะครับแต่ว่าอันนี้คือเราเห็นว่าหมวกเราจะมีโน้ตฮาวในการทำแล้วกันเนาะคือหมวกบางๆครับเราไม่ได้อยากเปิดขนแกะเพราะเรารู้ว่าผลตอบรับของขนแกะมันคืออะไรและที่เราเลือกใช้คือเรารู้ไงครับว่าผลตอบรับของการที่เปิดด้วยขนแกะคืออะไรนะครับและสิ่งที่ได้คุณดูนะคุณจะเยินมาจากไหนก็แล้วแต่จะเยินมายังไงก็แล้วแต่แล้วคุณดูเมทัลลิกดิเยินไปดิอยากเยินไปนะครับอยากแตกแตกไปนะครับไม่เกี่ยวนะครับเราก็มีวิธีทำของเราแล้วกันเนาะจะค่อยเป็นค่อยไปค่อยๆทำครับใบนี้ใช้เวลาทำประมาณ5วันมีการรออะไหล่ด้วยนะครับแล้วก็มีการ นวมเรื่องของนวมนะครับนวมเก่าถึงจะเปลี่ยนแต่เราก็ต้องซักให้อยู่ดีนะครับไม่รู้สิเราเป็นเงี้ยคืออะไรที่แบบถุงหมวกบางทีมันไม่ใช่หน้าที่เรานะแต่มันคือหน้าที่เราอะมันไม่ใช่หน้าที่ผมแต่มันคือหน้าที่ผมนะครับเพราะว่าผมปล่อยผ่านไม่ได้นะครับในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่อุปกรณ์ที่มาใกล้เคียงก็แล้วแต่นะครับบางทีกระเป๋าผมก็ซักให้หมดอ่ะผมก็ไม่สนใจครับก็ซักได้ซักนะครับจะเอี่ยมเลี่ยมนะครับทุกตรงนะครับคุณดูได้เลยนะครับจบแล้วหายเหนื่อยวงใบนี้เป็นวงอีกใบที่กระตุ้นให้เราอยากทำนะครับจ้ะโอเคนิกกี้ GP2 ใบนี้ผมขออนุญาตปิดจอไว้เพียงเท่านี้ครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเราด้วยนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ